เก็บกระเป๋าออกเดินทางสู่จุดหมายไม่ว่าใกล้หรือไกลออกไปค้นออกไปหาศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยของเราจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้โลกนี้ได้รับรู้จะหวานจะคิดเล่นร้องจะขอตามไปดูพูดคุยเรื่องราวยังคนแนวร่มเส้นตลอดเส้นสวัสดีครับพบกับผมและน้องเอกในรายการตลอดศิลป์วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับงานศิลปะที่มีส่วนผสมของธรรมชาติแล้วนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงเรียกว่าเซรามิกอาร์ตครับของอาจารย์สมรักษ์ปันติบุญนะครับที่บ้านสวยๆงามที่บ้านดอยดินแดงอยากรู้ว่าบ้านดอยดินแดงสวยงามยังไงตามพวกผมมาเลยครับไปเลยเย้ตอนศิลป์แห่งบ้านดอยดินแดงศิลปะนั้นมีหลากหลายแขนงเช่นการวาดภาพการปั้นรวมไปถึงการหล่อด้วยเป็นต้นทั้งนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นจำเป็นต้องอาศัยความคิดและจินตนาการของผู้สร้างเป็นหลักครับวันนี้ผู้การเบอร์เล็ก2คนเอกและวังจะนำคุณผู้ชมไปสัมผัสกับศิลปะการออกแบบที่สร้างจากเซรามิกที่บ้านดอยดินแดงจังหวัดเชียงรายกับผลงานดีๆมีคุณค่าของอาจารย์สมรักษ์ปันติบุญกันครับภายในพื้นที่ของบ้านดอยดินแดงเราจะสัมผัสได้กับผลงานเครื่องปั้นดินเผาอันหลากหลายที่ตั้งอยู่ตามมุมต่างๆภายในบริเวณบ้านไม่ว่าจะเป็นโอ่งไหถ้วยจานชามแจกันและเครื่องปั้นดินเผาที่มีรูปแบบงดงามแปลกตาและมีสีสันที่สวยงามและมีอาคารที่จะแสดงงานเซรามิกที่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกและจินตนาการบ่งบอกถึงเทคนิคเฉพาะตัวตามแบบฉบับของอาจารย์สมรักษ์ที่ได้สอดแทรกผ่านออกมาจากชิ้นงานศิลปะเหล่านี้ครับปะลุยไปครับพี่ค่อยๆเดินนะครับอย่ากลิ้งไปนะครับยังไงพี่อาการสดชื่นอาการดีปะครับผมนี่ผมรอไกลไปก็บอกเดี๋ยวจ้าเขารออยู่เนี่ยสวัสดีครับอาจารย์นี่คืออาจารย์ส่งรับอันติบุญครับผมหรือคนแถวนี้เขาเรียกชื่อลุงตุ้ยลุงตุ้ยลุงตุ้ยโอเคและที่เรายืนอยู่นี่ที่ไหนเอ่ยโรงงานเครื่องประดินเผาโอ้ยโรงงานดอยดินแดง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 เหมือนรีสอร์ทมากกว่าเนาะใช่มันบ้านดินนะครับที่จริงมันก็ไม่ใช่มันเป็นโรงงานแต่มันต้นไม้มันเยอะเฉยๆเนาะต้นไม้นี่เราเอาไปทำเคลือบใบไม้นี่นะทำเคลือบได้ทำเคลือบใบไม้นี่ๆๆเคลือบใบไม้เห็นไหมสีน้ำตาลเนี่ยที่เอามาทำเป็นเซรามิกนี่แหละใช่ๆๆเคลือบใบไม้จะให้สีน้ำตาลใช้ของเหลือใช้อ่ะเนาะครับขี้เถ้าอะไรเยอะแยะเลยที่เขาเหลือใช้อะบางอย่างที่ทำเซรามิกที่เป็นสีนี่คือเอามาจากของเหลือใช้นี่นะครับก็ได้ขี้เถ้าอ่ะขี้เถ้าไม้ขี้เถ้าไม้ไผ่ขี้เถ้าฟางข้าวเนี่ยไอ้ที่เรากินกินกันอยู่ที่ลองอาหารกันอยู่เนี่ยนะเขาเรียกก็เป็นถ้วยจานเนาะโอ้ยวันนี้ต้องไปหาความรู้เรื่องเซรามิกแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเซรามิกทำอะไรได้มั่งเยอะแยะมากเลยทำอะไรได้เยอะแยะเนาะเอาคือว่าอาจารย์จบเซรามิกมาจบเซรามิกเลยแหละชาวดินเป็นชาวดินเนาะถ้าจบเซรามิกนี่เขาเรียกช่างปั้นใช่ไหมครับใช่ปั้นดินอ่ะปั้นดินแล้ววันนี้ผมมาสองคนอย่างมาที่เนี่ยผมเจอไหมครับเจอครบไหมว่าปั้นด้วยมือกับปั้นด้วยเครื่องจักรวันนี้ช่างปั้นไม่อยู่เลยเดี๋ยวนี่ไงช่างปั้นเดี๋ยวให้คนปั้นให้ดูเนาะผมมันสนใจหลายอย่างตอนนี้หัวคิดมันเป็นหลายอย่างนะขอเดินชมรอบๆชมเลยชมเลยอย่างเทคนิคของอาจารย์ที่เคลือบแต่ละชิ้นเนี่ยครับจะได้เทคนิคมาจากอะไรหรืออาจารย์ค้นหาจากตัวเองเทคนิคเขาเรียกว่าเครื่องประดิษฐ์เผาในประเภทสโตนแวร์สตูนแวร์เขาเป็นที่รู้กันเนาะสตูนแวร์เนี่ยคืออะไรคือคล้ายๆเครื่องปั้นดินเผาสังเคราะห์โลกบ้านเราอ่ะครับผมสังเคราะห์โลกนั่นแหละเคยเห็นไหมเคยสังเคราะห์โลกสังเคราะห์โลกบ้านเราอ่ะครับมันเหมือนกันไอ้คำว่าเซรามิกมันจำเป็นต้องเป็นถ้วยจานไหนี่
อะไรก็ได้ทําจากดินแล้วเผานั่นคือเซรามิกแต่ว่ามันจะแยกไปว่าเป็นเทเบิลแวร์เป็นพอตเทอรี่มันก็จะแยกไปอีกอ่ะครับแต่อะไรก็ได้เผาไฟต่ำไฟสูงถ้าเกิดจากดินแล้วเผาอันนั้นคือเซรามิกเราต้องควบคุมอุณหภูมิองศาด้วยมันก็ต้องมีอุณหภูมิมันเนาะแต่ละประเภทก็ต้องแยกอุณหภูมิมันครับเคยเห็นน้ำต้นไหมน้ำต้นคือน้ำต้นที่มันคอคอที่อยู่เชียงใหม่ไอ้ที่ทรงคอคอใช่ไหมครับนั่นคือเขาเรียกเทอราคอต้าคอต้าแต่หลังจากนั้นก็เป็นสโตนแวร์อย่างที่ผมทำเนี่ยนะอย่างสังคโลกสังคโลกที่สุโขทัยอ่ะครับแล้วก็เครื่องเขียวๆที่เขาเรียกเซลาดอนที่เชียงใหม่อ่ะเยอะแยะเลยใช่อันนี้ประเภทเดียวกันแต่ว่าของผมมันหลากสีเราใกล้อะไรเราก็เอามาทำน้ำเคลือบครับอะไรแย่ๆเลยดินทุกสีทำได้ครับดินมันมีสีสันเข้ามาเนาะโอเคเดี๋ยวเราบุกเข้าไปข้างในดีกว่ามาเลยวันนี้ช่างปั้นทำอะไรต่างๆมันใกล้ปีใหม่อ่ะเนาะครับแต่ละคนก็มีภาระมาดูปั้นนี่พี่เขากำลังปั้นอยู่เลยครับเขาปั้นมาแล้วกี่ปีนี่ประมาณเกือบ20แล้วมั้ง20ปีคนนี้อ่ะครับใช่พอก็อายุเลยใช่ไหมครับอาจารย์นานไหมอู้นานเลยครับเห็นไหมนานกว่าเราว่าลูกไปสองคนอีกตอนที่ผมเรียนผมก็ปั้นแต่ไปปั้นนุ่นต่ำไม่เคยปั้นถ้วยอย่างนี้แต่ดูนี้ทางสนุกเนาะอาจารย์ไหนๆผมมาและอยู่ตรงนี้ผมเห็นในทีวีบ่อยให้ผมลองหน่อยได้ไหมครับลุยเลยทีวังมันจะเป็นจานไหมตามศรัทธาเลยเดี๋ยวต้องให้พี่เขาขึ้นรถให้ก่อนพี่เดี๋ยวผมอยู่ใกล้พี่เดี๋ยวพี่คอยเล่นก่อนโอเคอันดับแรกต้องทำให้มันลื่นก่อนใช่ไหมมือโอ้ยพี่ลองช่วยเหยียบหน่อยเบี้ยวพี่นะเห็นไหมนุ่มเลยใช่ไหมเห็นไหมถ้าจะไม่ขึ้นแล้วก็บีบลงรีดขึ้นมารีดขึ้นมาเอาสองเอาสองมือนะรีดขึ้นมาทั้งข้างในข้างนอกประกบกันแล้วก็รีดขึ้นมาเห็นไหมชักชอบแล้วใช่ไหมไม่ไปไหนแล้วอยู่นี่ดีกว่าเราไปลูกมืออาจารย์ดีกว่าสมัครเป็นช่างปั้นกดลงไปข้างในกดลงไปไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงหนุ่มวังอยากจะขอลองปั้นงานดูบ้างแต่หน้าตาจะออกมาเป็นทรงยังไงนะหนุ่มวังไม่ใช่แล้วนี่แหละแอบแสกเห็นไหมครับพี่วังไม่ใช่ง่ายเนาะใช่มันต้องนุ่มมันต้องมือต้องเบาต้องไม่ง่ายแต่ไม่ยากอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้ดินนี้เราเอาดินมาจากไหนครับดินจากภูเขาดินจากท้องนาแต่ว่าเราต้องทดลองก่อนไม่ใช่ว่าดินทุกชนิดได้ไม่ได้มันต้องมีส่วนประกอบที่ครบถ้วนเดินแล้วมันจกแล้วมันปั้นเลยบางทีก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องมาทดลองก่อนก็ลองก่อนเอาโอเคพี่ของขออีกทีนะครับพี่กินอยู่แล้วพี่ห้ามหมดในใจนะครับต้องชุบน้ำก่อนต้องชุบน้ำก่อนถ้าเราได้แง่งมันจะไม่ลื่นจะมือข้างขวาที่ผมถนัดโอเคแล้วส่วนมากมือข้างที่ถนัดนี้เราจะทำไงไหนก็ได้เราจะประคองไงก็ได้ถ้าพูดถึงการไอ้การนี่เนี่ยเราต้องนิ่งเนาะไม่งั้นมันจะเบี้ยวใช่ไหมครับถูกต้องแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไปนิดนึงมันเหมือนจะเบี้ยวครับเบี้ยวแน่นอนมันต้องใช้ประสบการณ์ดันออกดันข้างในออกดันข้างในแล้วก็ประคองข้างนอกดันข้างในออกใช้น้ำรอลื่นไหมออกคลองข้างนอกไว้ปึ๊บแล้วอาจารย์ครับค่าไอ้เล็กๆอย่างนี้นะใหญ่ที่ใหญ่ๆที่ปั้นเนี่ยมันก็ต้องปั้นหลักเดียวกันนี่แล้วปั้นเล็กได้ปั้นใหญ่ได้แล้วมันจะหมุนยังไงจานอย่างองค์ใหญ่ๆเนี่ยมันมีแท่นหมุนมือเขาเรียกหมุนมืออ๋อแท่นกว้างกว่านี้ใช่คนหมุนหนึ่งคนปั้นหนึ่งคนอ๋องั้นผมขอเป็นคนหมุนกันแล้วกัน
หมุนไม่ขัดไม่ขัดศรัทธาหมุนเลยผมหมุนนิดเดียวดีกว่าห้ามอยู่วันเดียวนะผมว่าเป็นรายงานขั้นต่ำนวดดินก่อนดีกว่าเนาะเนาะงานเตรียมตัวส่งไปให้หนึ่งถ้วยส่งไปหนึ่งถ้วยส่งไปให้หนึ่งถ้วยเอาไว้แต่กระต้มได้หนึ่งถ้วยเอาใส่ชาก็ได้เนาะใส่ชาเขียนชื่อพี่จิตด้วยนะไม่ใช่ของผมไม่ได้ครับขอบคุณครับไม่มีโอกาสง่ายที่จะนั่งจับอย่างนี้นะครับไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสครับถ้าเราไม่มาเจอกันนี่ไม่มีโอกาสเอาสักหน่อยไหมไม่อยากเลยผมบอกแล้วผมสมัครเป็นคนหมุนเออคนเดียวไม่ได้นะโอเคสำหรับที่มาของคำว่าเซรามิกคือวัสดุที่สร้างขึ้นมาจากดินเหนียวที่ถูกเผาเพื่อให้มีความคงทนและแข็งแรงต่อมาได้มีการสร้างสรรค์เซรามิกมากขึ้นเรื่อยๆและได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่มีความสวยงามเหมาะแก่การนำมาทำเป็นเครื่องประดับและใช้สอยในครัวเรือนทั้งถ้วยชามแก้วกาแฟรวมทั้งของประดับต่างๆในบ้านที่มีลวดลายสวยงามครับตอนนี้เราก็มาอยู่อีกที่นึงเรียกว่าที่อะไรพี่วังเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนสะสมเหมือนโชว์ผลงานของอาจารย์ครับผมก็โชว์นั่นแหละเป็นเหมือนพวกจัดการก็ได้เนาะครับจัดการขนาดใหญ่เป็นองค์ไหไหได้หมดได้หมดแต่งตกแต่งสวนครับอาคารอย่างเงี้ยเนาะนี่อาจารย์ที่ผมสงสัยว่าเมื่อกี้เราขึ้นรูปแก้วเล็กๆยังลำบากอย่างขึ้นไหใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วแต่ละรูปทรงเนี่ยมันต้องมีแป้นหมุนที่ใหญ่แล้วนะแล้วอย่างลึกๆอย่างนี้ทำไงครับอาจารย์มันก็ดึงขึ้นสิโอ้คือขึ้นแก้วเล็กๆได้ก็ขึ้นลูกใหญ่ได้มันหลักเดียวกันแล้วอย่างสีเซรามิกเนี่ยอย่างเนี้ยสีเคลือบฟ้าเนี่ยสีฟ้าเอามาจากไหนอย่างเงี้ยสีฟ้าได้มาจากขี้เถ้าไม้ไผ่กับขี้เถ้าฟางข้าวต้องสองอย่างผสมกันเลยเหรอใช่แล้วถ้าอย่างเดียวก็ไม่ใช่ไอ้พวกนั้นเนี่ยมันมีซิลิก้ามีอะลูมิเนียมมีสารเกิดแก้วอยู่ในนั้นครบแล้วมันโดนไฟเลยอ่ะมันก็ต้องวิทยาศาสตร์สิเนาะอันนี้เราไม่ใช่สีใช้สีผสมหรือสีที่เราซื้อมาคือสีธรรมชาติใช่ไหมสีทาบ้านไม่หรอคืออาจารย์ที่โดดเด่นคือว่าเราต้องรู้จักการผสมสีผสมสีมันเป็นเขาเรียกเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเป็นเคมีแต่ว่ามันมีศิลปะแล้วมันมีแรงงานด้วยมันมีหลายอย่างนะมันไม่ใช่แขนงเดียวใช่ไหมครับใช่มันมีแรงงานมันมีอะไรเยอะแยะเลยเราต้องมีจุดมุ่งหมายว่าเราชอบอะไรจริงๆอย่างเงี้ยนะอย่างผมนี่ชอบ ทำเซรามิกอ่ะครับคือเราต้องรู้ตัวเราก่อนว่าเราชอบอะไรใช่ไหมใช่แล้วแล้วหลังที่จริงทำอะไรสักอย่างก็ได้ทำให้จริงสักอย่างเนาะครับสักอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวว่าอย่างอื่นเราชอบอะไรแล้วก็ไปทำด้วยก็ได้เอาเก่งให้โดดเด่นไปสักอย่างนึงจะได้เลี้ยงตัวเองได้ใช่ไหมคอยไปหาประสบการณ์กันเรามีคนรู้สึกว่าต้องเช็คตัวเองเนาะครับเราประสบการณ์เราไม่พอเซรามิกความงามของเซรามิกคืออะไรเราก็ไม่รู้จริงๆก็เลยไปเรียนต่อไหมจะได้รู้แต่ว่าเรียนต่อผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทีนี้ไปเรียน5ปีแต่เราก็รู้แล้วว่าอะไรก็ได้มันก็สวยด้านก็สวยรูปทรงยังไงก็สวยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าสวยอย่างไรนี่นะถ้าเราทำสไตล์ไหนก็ได้ทำให้จริงทำให้จริงเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าการเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่เรียนด้านเซรามิกอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวตรงเลยใช่ไหมอย่างเดียวนี่อาจารย์ภาษาต้องได้มั้งได้บ้างแล้วทำไมถึงอาจารย์เลือกไปเรียนที่ญี่ปุ่นหรืออะไรที่มันญี่ปุ่นนี่นะเขารับศาสตร์ของเซรามิกนี่มาจากทั่วโลกเนาะแล้วก็เขาก็ต่อยอดอ่ะคำมันเก่งงั้นนะเขาก็ต่อยอดแล้วก็รู้สึกว่าช่างปั้นญี่ปุ่นนี่ทั่วโลกเขารู้จักว่ามีสไตล์ที่ดีตายที่ลึกซึ้งแล้วหลังจากที่อาจารย์กลับมาจากญี่ปุ่นอาจารย์ก็มาตั้งโรงงานที่นี่หรือยังไงตั้งโรงงานที่นี่เลยอันนี้คือที่ของอาจารย์เองตาดังแต่เดิมเลยซื้อมาโอ้ยเราไม่ใช่ลูกคนรวยเราก็ซื้อที่ถูกๆอ่ะซื้อที่ถูกตั้งหลักได้เราไม่ได้ร่ำรวยก็ให้มันพออยู่พอกินอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่สุดที่มาอยู่ที่นี่นะทำงานทันที
เราจะไม่ยอมเสียเวลาล่ะตอนนั้นมีบ้านอย่างนี้หรือมีหลังเดียวไม่มีเราอยู่นานแล้วก็สร้างทีละหลังทีละหลังเนี้ยอาจารย์จะบอกอาจารย์ปั้นเห็นไหมไม่เราไม่ได้ไม่ต้องทำหรูนี่เราก็เอาไม้เก่าบ้างอะไรบ้างเนี้ยไม้ที่มันล้มในสวนบ้างเงี้ยยี่สิบปีโยทุกคนช่วยกันสร้างทุกคนช่วยกันสร้างทั้งหมดนี้ก็คือตัวตนของอาจารย์ถือว่าได้ถือว่าใช่อย่างนั้นเถิดไม่มีตัวตนเนาะอีกหน่อยแล้วก็ไปแล้วเป็นเหมือนกับสิ่งที่อาจารย์ประสบการณ์ทั้งหมดอ่ะมาอยู่ตรงนี้หมดถือว่าได้ไหมมันก็สิ่งที่เราอยู่ได้อ่ะสิ่งที่เราชอบที่จะทำให้มันทำอะไรสักอย่างเนาะคือศิลปะนี่บางทีมันก็ฟิกไม่ได้เนาะมันจะเป็นยิ่งคือประเด็นเผาเนี่ยนะมันไม่ตายตัวหรอกเพราะวันไฟมันทำงานช่วยเราด้วยไม่จำเป็นต้องดูเป็นถ้วยหรือเป็นอะไรไม่จำเป็นไม่จำเป็นใช่ไหมครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วทีนี้อาจารย์ในเมื่ออาจารย์ไปเรียนประเทศญี่ปุ่นมาเนี่ยความงามเราก็อยู่ในบ้านเรานี่เนาะครับความงามคนประเทศญี่ปุ่นกับความงามบ้านเราเนี่ยมันแตกต่างกันไหมในความคิดนะครับแตกต่างอยู่ที่ว่าประเพณีเราเป็นอย่างไรเนาะแต่ว่าพวกนั้นเขาชอบพุทธศาสนาลัทธิเซนนะเขาก็ชอบสาระที่มันเป็นธรรมชาติครับคือไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แต่อันนั้นคือความสมบูรณ์ใช่ไหมอันนั้นคือความสมบูรณ์อะไรที่ไม่สมบูรณ์คือความสมบูรณ์เนี่ยเขาก็ถืออย่างนั้นแต่ของเราก็ประณีตประดิษฐ์ประดอยอันนั้นความงามของเราคล้ายๆละเอียดบ้านเราก็เป็นคลาสสิกใช่ไหมอันนั้นก็สวยนะไม่ใช่ว่าอะไรจะสวยกว่าอะไรไม่ใช่สาระอย่างนั้นครับแต่อันนี้ผมชอบอะไรที่มันดูสดเนาะดูอะไรที่มันมีความฉับไวไม่จำเป็นจะต้องเกลี้ยงสวยอันนั้นก็สวยเหมือนกันถ้าเกลี้ยงสวยก็สวยก็อีกแบบนึงก็อีกแบบแต่เราก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นอิสระเนาะมันก็ขึ้นรูปด้วยอิสระแต่ว่ามันจะต้องมีธีมของมันเหมือนกันนะครับแล้วผมอยากจะรู้อาจารย์เองตอนนี้ความสุขของอาจารย์จริงๆคืออะไรครับที่จริงความสุขง่ายมากเลยครับคือเราได้ทำงานที่เรารักใช่ไหมแล้วเราอยู่ได้แล้วก็ทีนี้ถ้าเราอยู่ได้ปุ๊บมันเป็นประโยชน์ต่อคนที่มาเชื่อชมงานเรานะครับเขาก็เห็นว่าเราอยู่ได้มันก็เป็นประโยชน์ว่ามันเป็นตัวอย่างเราอยู่ให้เขาดูว่าทำเซรามิกเนี่ยมันอยู่ได้นะถ้าทำได้ดีผมอยู่ให้เป็นตัวอย่างครับว่าถ้าเราทำดีแต่ว่ามันก็จะไม่รวยไม่จนครับก็ดีแต่ว่าชีวิตมันก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องช่วยเขาตลอดเวลานะคือถ้าเราประสบความสำเร็จบ้างมันก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเราทำอะไรที่อยู่กับคนอื่นด้วยนี่นะครับให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนี่นะบ้างนะผมก็คิดว่าผมพอนะผมพอไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะนอกจากอาจารย์ทำงานปัจจุบันนี้ทำงานส่วนตัวนี้อาจารย์ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีเพราะว่าเราก็ไปทำงานที่จริงเชียงรายนี่มันมีศิลปินเยอะใช่กิจกรรมเยอะศิลปินเยอะแยะเลยแต่ว่าศิลปินร่วมกันทำขัวศิลปะขัวศิลปะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปร่วมขัวก็แปลว่าสะพานสะพานขัวศิลปะเอาคำว่าขัวมาโยงสะพานศิลปะครับเชื่อมสังคมสะพานศิลปะสู่สังคมโดยการรวมตัวกับศิลปินเกือบทุกที่ในภาคเหนือนี่นะเขามาช่วยกันเพราะว่าเขาเห็นหลักการว่ามันน่าจะมีสักที่หนึ่งที่ศิลปินได้ไปพบกันมารวมกันทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อสังคมแล้วก็มันเป็นการศึกษาด้วยนะเชิญชวนไปเที่ยวนะขัวศิลปะครับผมครับอาจารย์สมรักษ์ศิลปินผู้มากไปด้วยความรู้และฝีมือในเรื่องของการปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่ได้หยิบจับเอาดินของพื้นที่ดอยดินแดงแห่งนี้ที่มีสีแดงเป็นดินที่ดีเหมาะกับการทำงานเซรามิกและนำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการนำมาเคลือบผิวให้เกิดสีสัน
สร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามผสมผสานระหว่างศิลปะดั้งเดิมกับศิลปะร่วมสมัยกลิ่นอายไทยญี่ปุ่นเกิดเป็นงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สื่อให้เห็นได้ถึงแนวคิดและอารมณ์ของผู้ปั้นที่สร้างมาจากแรงบันดาลใจผสมผสานงานศิลป์ให้เข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่อาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผมได้ขึ้นรูปเกี่ยวกับงานเซรามิกนะครับมือผมเนี่ยซึ่งเป็นมือที่ถือว่าสัมผัสงานศิลปะมาหลากหลายเหมือนกันนะครับผมยังรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากสำหรับผมเลยเพราะว่างานศิลปะแต่ละอย่างมีรูปแบบเฉพาะตัวแล้วกว่าจะเป็นงานศิลปะออกมาชิ้นนึงให้ผู้ชมได้เห็นได้ใช้กันได้เนี่ยครับต้องหล่อหลอมดวงใจหลายดวงใจและผมหวังว่าท่านผู้ชมจะแบ่งใจเห็นความสวยงามความตั้งใจที่ศิลปินรังสรรค์งานศิลปะขึ้นมานะครับอาจารย์ยังบอกต่ออีกนะครับว่าจุดหมายในการทำงานก็เพื่อการตอบสนองตนเองเป็นสำคัญแต่อย่างน้อยถ้าผลงานทำให้ผู้คนได้รำลึกถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอาศัยอยู่บ้างก็มีความพอใจและถือว่าบรรลุความสำเร็จอย่างสูงสุดแล้วครับเพราะงานศิลปะของอาจารย์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรโลกได้เลยงานของผมเนาะมันต้องใช้ธรรมชาตินะครับโดยตรงใช้ต้นไม้ใช้กิ่งไม้ใช้หินใช้ดินโดยตรงเพราะฉะนั้นมันก็จะผูกพันว่าถ้าเรารักที่จะใช้อะไรเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกที่รักธรรมชาตินะครับเราจะเกิดการหวงแหนเกิดการใช้ให้ยั่งยืนเนี่ยนะครับเพราะว่าเราจะอยู่โดยไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้นะเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับให้มันอยู่ได้แล้วก็ถ้าเราอยากจะประหยัดในวิถีของเราในวิธีทำของเราเนี่ยนะครับเราก็ทำงานให้ดีใช้วัตถุดิบให้เกิดค่าสูงสุดเนี่ยนะครับโดยการไม่ต้องทำมากเกินไปทำให้มันอยู่ได้ทำให้สวยงามโอ้เอกกับบรรยากาศสดชื่นธรรมชาติผสมศิลปะอาร์ตกับบ้านดอยยินแดงเนี้ยครับแล้วอาจารย์ที่งานอาจารย์มีอยู่เยอะแยะแล้วก็บ้านอาจารย์เนี้ยอย่างพวกผมหรือคนอื่นทั่วไปที่จะมาชมนี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่เสียอะไรเลยไม่เสียสตาร์ทเลยครับครับเชิญไม่มีความลับด้วยไม่มีความลับด้วยเข้ามาเลยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมาเที่ยวหาหรือแวะชมผลงานศิลปะของบ้านอาจารย์กันได้นะครับที่บ้านดอยดินแดงครับมาเองถึงจะรู้ว่ามีดียังไงใช่อยู่แค่ในกล้องมันสัมผัสไม่หมดหรอกใช่ป่ะครับผมวันนี้พวกผม2คนก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่พาเยี่ยมชมศิลปะต่างๆแล้วก็ให้ความรู้พวกกับพวกผมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับใจในตัวอาจารย์นะครับที่อาจารย์ได้เปิดโอกาสให้กับคนอีกหลายคนที่ชอบงานศิลปะในด้านเกี่ยวกับปั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยและยังแนะนำเทคนิคใหม่ๆและให้ความรู้กับคนอีกหลายคนที่ชอบงานศิลปะในแนวนี้อีกด้วยครับศิลปะเป็นผลงานที่เกิดจากการแสดงของอารมณ์ปัญญาและทัศนคติรวมทั้งทักษะความชำนิชำนาญของมนุษย์การสร้างสรรค์งานศิลปะในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทางการสร้างสรรค์และการแสดงออกของอารมณ์ความคิดกล่าวคือเป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการตามผู้สร้างสรรค์ผลงานนอกจากนั้นงานศิลปะที่ดีควรจะมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพที่แท้จริงครับหวังว่าท่านผู้ชมคงมีความสุขนะครับที่พวกผม2คนพามาดูศิลปะสวยๆงามๆอย่างงานเซรามิกอาร์ตของอาจารย์สมรักที่บ้านดอยดินแดงนะครับและยังได้สัมผัสรูปแบบการดำเนินชีวิตของอาจารย์อันสวยงามอีกนะครับพบกับศิลปะหลากหลายรูปแบบได้ใหม่ในรายการตลอดศิลป์สำหรับวันนี้ผมและน้องเอกต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ